สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามาดูปุ๋ยอินทรีนะครับที่ทำด้วยวิธีกรรมวิศวกรรมเมโจ1นะครับที่ผมทำในตะกร้านะครับวันนี้ผ่านไปครบ1เดือนแล้วล่ะก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูว่าหลังจาก1เดือนผ่านไปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับหลังจาก1เดือนผ่านเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยปุ๋ยเนี่ยที่เราทำไว้คือมันจะเต็มตะกร้าแบบนี้เลยใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้1เดือนผ่านตอนนี้มันยุบเหลือประมาณมันย่อยสลายลงเหลือประมาณเศษ1ส่วน3ของตะกร้าฮะคือหายไปเยอะมากนะครับแล้วก็ตอนนี้มันดูลักษณะนี้เป็นดินเป็นตัวปุ๋ยที่ย่อยสลายลงมาแล้วนะครับอยู่จะอยู่ประมาณนี้อันนี้แค่1เดือนเดี๋ยวต้องรออีก1เดือนต้องรออีก1เดือนแล้วถึงจะใช้งานได้นะนี่ดูนี่เศษฟางมีบางส่วนที่เนี่ยฮะมันถูกไหมฮะมันกำลังย่อยสลายอยู่แล้วมีพวกนี่มีไส้เดือนเข้ามาอยู่ได้ด้วยครับเพราะตอนนี้ในกองนี่มันรู้สึกมันจะเย็นนะฮะมีเริ่มมีไส้เดือนเข้ามาอยู่มีพวกปิ้งคือก่อนแต่ก่อนหน้านี้มันจะร้อนมากก่อนหน้านี้ประมาณ3อาทิตย์นี่มูลวัวนะฮะมูลวัวแก่ไปแล้วครับนี่เห็นไหมครับอันนี้วิธีการก็เหมือนที่ผมเคยบอกตอนทำอะฮะคือรดน้ำทุกวันละครั้งแล้วก็ครบ7วันเอาไม้แทงลงไปในกองแล้วก็หยอดน้ำนะฮะทำให้ต้องทำทุกวันต้องทำหยอดเจาะรูกองเนี่ยทำอะไรทีละครั้งแล้วก็หยอดน้ำลดน้ำเนี่ยลดทุกวันแต่ถ้าวันไหนฝนตกหนักๆก็บางวันผมก็ไม่ได้ลดเพราะช่วงนี้ฝนลงเยอะคือถ้าดูแล้วสภาพมันเปียกก็ไม่ลดแล้วก็เอามาเก็บในที่ร่มที่ไม่โดนฝนนะครับเพราะเสียดายตัวเขาเรียกไนโตรเจนที่มันละลายไปกับน้ำฮะก็เลยต้องเอามาเก็บนะครับส่วนอีกกองหนึ่งที่ผมทำเป็นกองใหญ่นะฮะกองนั่นไม่ใช่กองใหญ่ทำเป็นกองเล็กแต่ประมาณ1เมตรนะครับตอนนี้ก็กำลังย่อยสลายอยู่นะครับกำลังอยู่ในกระบวนการมันจะช้ากว่าอาทิตย์หนึ่งส่วนอันนี้ผมเพิ่งทำวันนี้นะฮะอันนี้เป็นมูลข้างคาวนี่เป็นมูลข้างคาวเนี่ยมูลหัวผมผสมมูลข้างคาวไปด้วยแล้วก็เป็นพวกหญ้าพวกใบไม้แห้งอันนี้ทำไม่มีฟางน้อยใส่ใบไม้กับพวกหญ้าแห้งเข้าไปนะครับลองดูอีกหนึ่งตะกร้าอันนี้เพิ่งทำวันนี้เดี๋ยวไปดูกองที่ผมทำกองอีกกองหนึ่งที่ผมทำไว้เมื่อกับอีกอาทิตย์หน้าจะครบเดือนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเอาครับเนี่ยกองอีกกองหนึ่งเมื่อก่อนมันสูงอยู่น่าจะประมาณนี้ได้ครับน่าจะประมาณนี้ได้นะฮะคือถ้าตั้งไม้ก็น่าจะสูงประมาณนี้ฮะไปอีกแต่ตอนนี้มันยุบต่ำเหลือแค่นี้ละลดลงมาประมาณครึ่งนึงฮะแล้วก็ภายในกองก็เนี่ยเริ่มจะย่อยสลายแล้วนะเริ่มจะย่อยสลายแล้วอันนี้ก็มีปัญหาอยู่บ้างปัญหาก็คือรดน้ำก่อนหน้านี้ผมรดน้ำไม่ถึงแล้วมันขึ้นราแต่เข้าไปปรึกษาในกลุ่มก็พี่ก็แนะนำให้เจาะกองแล้วก็รดน้ำให้ถึงให้ชื้นก็โอเคหายแก้ปัญหาได้นะฮะนี่ฮะเปื่อยเริ่มย่อยสลายแล้วอันนี้ได้ยังไม่ครบเดือนนะฮะอันนี้ยังอีก1อาทิตย์จะครบเดือนจะครบ1เดือนนะครับนี่ฮะก็รออีก1อาทิตย์แล้วก็ยังอีก
1อาทิตย์ครบเดือนแต่ว่าใช้งานจริงๆก็รออีก1เดือนก็2เดือนพอดีนะครับโอเคโอเคถ้ายังไงลองไปทำดูนะครับแล้วได้ผลยังไงก็ช่วยบอกกลับมาด้วยแล้วกันนะครับจะได้เป็นความรู้นะครับโอเคคลิปนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ